นี้ไปดูเรื่องของราคาพลังงานกันหน่อยลดต่อเนื่องกันมาจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับ<ฆ>คือลดวันที่7มาเช้าเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันที่10พฤศจิกายนน้ํามันลดอีกนะครับในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลงไปอีก40สตางค์ต่อลิตรครับแต่ว่าจะย,ยกเวน้นน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95นะครับส่วนน้ํามันในกลุ่มของดีเซลราคายังคงเดิมครับเอาเดี๋ยวเราไปดูราคาเช้าว,วันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับน้ํามันเช้าว,วันนี้เมื่อ,อตีห้าที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน p t ทสเตชันหรือว่าปตทนะครับก็ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลงมา40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล5ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาย,ยังคงเดิมนะครับถ้าเกิดเราดูจากหน้าจอตอนนี้กลุ่มดีเซลก็จะอยู่ที่29บาท94สตางค์นะครับแล้วก็ e 8 5 e 2 0 แก๊สโซฮอล์91นะครับแล้วก็โซฮอล์95ลดลงมา40สตางค์เบนซินลดมา40สตางค์ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ขายในกลุ่มเมืองใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆก็อาจจะมีแพงขึ้นมาบ้างเล็กน้อยส่งผลให้ราคาเบนซินนะครับอยู่ที่44บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่34บาท48สตางค์ต่อลิตร โซฮอล95อยู่ที่36บาท25สตางค์ต่อลิตร E20 อยู่ที่34บสาท14สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ E85 อยู่ที่34บสาท29สตางค์ต่อลิตรอย่างที่เรียนไปว่ายกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังคงอยู่ที่44สบาท4สตางค์ต่อลิตรครับขณะที่น้ำมันในกลุ่มดีเซลทุกชนิดยังคงราคาเดิมนะครับ B7 อยู่ที่29 994สตา์ต่อลิตรดีเ0อยบาท29้าสิบสต,ต่ิตร ดีเซล B 2 0อยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรแล้วก็พรีเมียมดีเซล B 7อยู่ที่41บาท50 5สสตางค์ต่อลิตรซึ่งราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าถ้าเกิดในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการบวกราคาเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการลดติดกันเป็นจริงๆจ,จ,จะบอกว่า3วันก็ไม่เชิงนะักเพราะว่าลดวันที่7ลดวันที่9แล้วก็เช้าวันนี้วันที่่10ะคถูกต้อง